จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องการปรับตัวในยุค New Normal ของภาคธุรกิจค่ะเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยการทำธุรกิจยังคงจำเป็นที่จะต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการผู้ซื้อบริการแต่ในขณะเดียวกันช้าไม่ได้เด็ดขาด นะคะเพราะว่ามีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปความเร็วเข้ามาช่วยได้ถ้าเกิดว่าธุรกิจมีการปรับตัวได้เร็วทันเวลาเราก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงใจของผู้บริโภคได้มากกว่าธุรกิจอื่นๆที่เป็นคู่แข่งของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมีตัวอย่างมุมมองความคิดเห็นในการทำธุรกิจและการปรับตัวของธุรกิจในยุค New Normal สำหรับธุรกิจประกันและโรงพยาบาลเฉพาะทางมาฝากไปติดตามด้วยจันเล็กค่ะการอบรมและสัมมนาหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือซูเปอร์วปส.รุ่นที่1เมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองวิธีและกลยุทธ์การบริหารงานของธุรกิจประกันภัยในยุค New Normal รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจโรงพยาบาลคุณชัยชัยวันCEOบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีการปรับตัวเป็นผลจากการก้าวล้ำของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทคโนโลยีการแพทย์ระบบสาธารณสุขที่ทำให้คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้นประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือเป็นตัวเร่งทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและคุ้มค่าปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์น้อยลงและให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองมากขึ้นเช่นการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีขณะที่ผู้ประกอบการต้องเร่งสร้างแบรนด์เพื่อให้เกิดความจดจำเน้นการสร้างโลโก้เพื่อสะท้อนความคิดและคุณลักษณะที่ชัดเจนโดยในส่วนของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมีแก่นและปรัชญาที่ชัดเจนนั่นคือความรักและความรับผิดชอบมีหลักประกันในการดำเนินชีวิตส่วนการบริหารงานในยุค New Normal จะยึดหลัก Reframe, Refocus และ Repurpose ทั้งนี้บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนใช้โครงสร้างแบบแบนราบทำงานเป็นทีมดึงศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้มีความหลากหลายและมีหน้าที่มากยิ่งขึ้นปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปและอยู่รอดได้รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนระบบการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้รวดเร็วและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นในฐานะผู้นำถ้าเรามองขีดความสามารถในการแข่งขันสิ่งแรกขีดความสามารถของคนในองค์กรของเราวันนี้เป็นยังไงและเราควรจะพัฒนาเขาอย่างไร 2. เราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรและสร้างมาโดยไม่ทิ้งรากเหง้าเดิมทำไมผมถึงบอกว่าไม่ทิ้งรากเหง้าเดิมเพราะรากเหง้าเนี่ยมันจริงๆมันเหมือนกับเสาเข็มนะครับขององค์กรที่ลงหลักปักฐานไว้ดีโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆถ้าเรารู้ว่ารากเหง้าของเรามันคืออะไรนะครับแล้วเรานำรากเหง้าของมันเนี่ยขึ้นมาวิวัฒนาการนะครับมันจะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนและสุดท้ายนะครับเราต้องมองขีดความสามารถว่าวันนี้เทคโนโลยีเข้ามา disruptive เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะทำยังไงในการที่จะแข่งขันในโลกธุรกิจวันนี้เพราะฉะนั้นหน้าสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่ผมสร้างเฟรมเวิร์คขึ้นมาว่านี่คือ sustainable growth ที่มันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจประกันชีวิตแต่ทุกธุรกิจสามารถนำเอา sustainable growth เนี่ยไปมองแล้วก็มองว่าจะทำยังไงที่จะทำให้องค์กรของเรานั้นเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ driving growth คือตัวที่จะขับเคลื่อนความเติบโตเนี่ยหนึ่งคือเรื่องของลูกค้าหรือผู้บริโภคทำยังไงที่เราสามารถที่จะเสนอสินค้าหรือบริการให้ลูกค้านะครับได้อย่างครบเครื่องเรื่องที่2ก็คือทำยังไงให้ productivity ของช่องทางการจำหน่ายที่เรามีอยู่สามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะสร้าง productivity ที่มัน productive จริงๆส่วน efficiency ก็คือนะครับสำหรับประกันชีวิตเรามองเรื่องทำยังไงให้ return on investment มันเกิดขึ้นนะครับแล้ว optimize expense ยังไงนะครับคือถ้าไปถามนักบัญชีเขาจะไม่ชอบเรื่องของ optimize expense เขาจะบอกอย่างเดียวตัดบัญชีตัดงบนะครับนะแต่ถ้า optimize มันไม่ใช่คือพยายามหาค่าใช้จ่ายแล้วทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้ utilize ค่าใช้จ่ายอย่างนั้น
ให้มันเกิด efficiency และสุดท้ายนะครับในเรื่องของระบบงานเทคโนโลยีกับ operation เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเราจะทำยังไงที่จะปรับเปลี่ยนไอ้เรื่องของ operation โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามา enable และสุดท้ายที่ผมเขียนก็คือไอ้ที่เขียนทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ growth หรือ efficiency เนี่ยสุดท้ายตัวที่มันจะ enable ให้เกิด growth กับ efficiency ได้ก็คือ people ครับสุดท้ายมันคือคนในองค์กรนั่นแหละครับนะฮะคนในองค์กรนั่นแหละที่จะทำให้ไอ้ growth กับ efficiency นะครับมันสามารถประสบความสำเร็จได้สอดคล้องกันกับดร.สมพรสืบทวินกุล CEO ของบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนที่กล่าวว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยต้องปรับตัวโดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยต้องปรับตัวให้สอดคล้องกันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้นและในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นและการประกันภัยจะเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการความเปลี่ยนแปลงของระบบประกันในบ้านเรานั้นน่ะเปลี่ยนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเรายังคงมีการประกันภัยถ้าเราพูดถึงวินาศภัยนะครับยังมีอยู่4กลุ่ม4ประเภทอยู่เหมือนเดิมเรายังมีอัคคีภัยเรายังมีรถยนต์เรายังมีมาเรียนและขนส่งและเรายังมีเบตเตอร์เล็ตแต่จริงๆแล้วโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะกว่านี้มากเลยนะครับถ้าเรามองเฉพาะในประเทศไทยขอย้อนกลับไปนิดนึงถ้าเรามองเฉพาะในประเทศไทยนะครับจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับมีสัดส่วนถ้าเทียบกับเบี้ยประกันภัยทั้งหมดของระบบประกันในประเทศไทยนะครับมีเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ 29% ขณะที่ประกันชีวิตมีถึง 71% อันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงถ้าเปรียบเทียบกับภาพรูปแรกที่ผมว่าตอนนี้ในโลกนี้วินาศภัยแซงไปแล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปสัก10หรือ20ปีที่แล้วนะครับภาพของโลกนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับประเทศไทยในปัจจุบันนี้ในมิติของการประกันภัยนะครับสำหรับในประเทศไทยเองนะครับถ้าเรามามองว่าการประกันภัยทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในมิติของประกันวินาศภัยเองนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรามีเบี้ยประกันภัยที่เป็นกลุ่มของรถยนต์เนี่ยเยอะที่สุดเกือบ 60% ของ total market ที่เหลือก็กลายเป็นการประกันภัยของกลุ่มอื่นๆนะครับส่วนในเรื่องของบริษัทประกันภัยนะครับที่เป็น key player นะครับ8ถึง9รายแรกนะครับก็ occupy ไปประมาณเกือบ 50% ของ total market อันนี้คือสภาพความเป็นจริงทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วนี่ครับตัว force หรือตัวที่เจนปัจจัยในการที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเรากลายเป็น new normal ทุกวันนี้เกิดจากอะไรซึ่งจริงๆแล้วคุณชัยก็พูดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปเจาะในสิ่งต่างๆที่พูดถึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น environmental หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแนวความคิดและวิธีการที่อย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าในปัจจุบันนี้ที่เรามีความวิตกกังวลกันว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิด disruption ในเซกเตอร์ต่างๆนะครับเริ่มต้นมาจากที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือว่าอยู่ใน financial sector นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทำให้บุคลากรที่อยู่ในหรือว่าธุรกิจที่อยู่ใน financial sector นั้นลุกขึ้นมาปฏิวัติหรือทำอะไรกันต่างๆมากมายเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจกันอย่างมหาศาลมโหฬารเพื่อเชื่อว่าจะอยู่รอดได้ในโลกของ disruption ไม่แตกต่างไปกับธุรกิจประกันภัยไม่ว่าจะประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยเราต่างเจอกับสถานการณ์อย่างเดียวกันอยู่ที่ว่าแต่ละท่านซึ่งเป็นผู้บริหารจะตัดสินใจว่าเราจะรอให้ถูก disruptหรือเราจะตัดสินใจว่าเราจะลุกขึ้นมาเป็น disruptor ด้วยตัวของเราเองขณะนี้นายแพทย์ประยูนเจนตระกูลโรจน์ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือโรงพยาบาลผิวหนังอโศกได้มีการพูดถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางว่าโรงพยาบาลผิวหนังถือเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางในการรักษาผิวหนังแห่งแรกในประเทศไทยโดยเน้นการสร้างแบรนด์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการรักษาแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดการปลูกผมการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ
ดเกรงตัวบริเวณหน้าท้องและการปลูกผมอย่างไรก็ตามยอมรับว่าในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นทำให้จำนวนคนไข้ชาวต่างชาติลดลงไปร้อยละ15ขณะที่การบริหารงานจำเป็นต้องเน้นให้ความสำคัญกับคนไข้พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีกำไรสำหรับหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือซูเปอร์วปส.รุ่นที่1จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองพัฒนาระบบการประกันภัยให้มีความก้าวล้ำทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยซูเปอร์วปส.รุ่นที่1มีคณะผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการอบรม48คนโดยมีระยะเวลาในการอบรม3เดือนระหว่างปลายเดือนกันยายนถึงธันวาคม2563